สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะค่ะคุณครูเล็กนะคะจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะในหนังสือสแตนดาร์ด A B C เล่มที่หนึ่งนะคะค่ะนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้เลยนะคะค่ะถ้านักเรียนหยิบแล้วนักเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะค่ะนักเรียนเปิดหรือยังคะหน้าต่อไปที่เราเรียนต่อไว้จากคลิปที่แล้วนะคะคือหน้าที่10นะคะถ้านักเรียนเปิดแล้วนะคะนักเรียนดูตามครูเล็กนะคะนักเรียนเห็นรูปอะไรคะรูปแมวใช่ไหมคะแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ C-A-T cat แมวค่ะอ่านตามครูเล็กอีกครั้งนะคะ C-A-T cat แมวนะคะค่ะต่อไปเรามาดูนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือค่ะนักเรียนดูภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งคือภาพแมวนะคะค่ะภาพที่สองภาพอะไรคะพัดลมใช่ไหมคะส่วนภาพที่สามคือภาพกระป๋องนะคะค่ะต่อไปนักเรียนเรามาดูตัวหนังสือกันนะคะหนังสือคำแรกเขาเขียนมีตัวอะไรบ้างคะ C-A-N can นะคะคำต่อไป C-A-T cat นะคะคำสุดท้าย F-A-N fan ใช่ไหมคะเรามาดูทางด้านรูปภาพกันนะคะนักเรียนรูปภาพรูปแรกคือรูปแมวใช่ไหมคะแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะนักเรียนภาษาอังกฤษอ่านว่า cat ใช่ไหมคะมีตัวอะไรบ้างคะ C-A-T cat แมวใช่ไหมคะนักเรียนโยงเส้นเลยคะ่ะโยงแมวไปหา C-A-T cat แมวนะคะนักเรียนโยงหรือยังคะถ้านักเรียนโยงแล้วดูภาพต่อไปนะคะพัดลมพัดลมภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษอ่านว่าแฟนพัดลมมีตัวอะไรบ้างคะค่ะนักเรียนโยงเลยค่ะ F-A-N แฟนพัดลมนะคะส่วนคำต่อไปภาพสุดท้ายคือภาพกระป๋องนะคะกระป๋องภาษาอังกฤษอ่านว่า can ใช่ไหมคะไปเราโยงไปเลยค่ะหา C-A-N can กระป๋องค่ะนักเรียนโยงตามครูเล็กเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนโยงเสร็จแล้วนักเรียนเตรียมเปิดไปหน้าต่อไปเลยนะคะค่ะหน้าต่อไปคือหน้าที่11นะคะนักเรียนเปิดหรือยังคะถ้านักเรียนเปิดแล้วนักเรียนดูตามครูเล็กนะคะเราจะเห็นรูปอะไรคะหนูใช่ไหมคะหนูภาษาอังกฤษอ่านว่า R-A-T และหนูใช่ไหมคะอ่านตามครูเล็กอีกครั้งนะคะ R-A-T และหนูค่ะคราวนี้เรามาดูคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือค่ะภาพแรกคือภาพแมวนะคะภาพที่สองคือภาพคนผู้ชายค่ะส่วนภาพที่สามคือภาพหนูใช่ไหมคะค่ะส่วนทางด้านคำสั่งตัวหนังสือนะคะคำแรกคือคำว่า C-A-T cat นะคะคำที่สอง R-A-T และนะคะส่วนคำสุดท้ายคือ M-A-N man นะคะคราวนี้เรามาโยงเส้นตามคำสั่งนะคะเขาบอกให้นักเรียนโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือค่ะภาพแรกคือภาพแมวใช่ไหมคะแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะนักเรียน C-A-T cat แมวนักเรียนโยงเส้นตามครูเล็กเลยนะคะค่ะคำที่สองคนผู้ชายคนผู้ชายภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ M
A-N man คนผู้ชายนะคะส่วนคำสุดท้ายหนูนะคะหนูภาษาอังกฤษอ่านว่า R-A-P และหนูใช่ไหมคะนักเรียนโยงเส้นเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนโยงเส้นเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปนะคะค่ะหน้าที่12นะคะถ้านักเรียนเปิดแล้วนักเรียนเห็นภาพอะไรคะค้างคาวใช่ไหมคะค้างคาวภาษาอังกฤษอ่านว่า BAT bat ค้างคาวค่ะอ่านตามครูเล็กอีกครั้งนะคะ BAT bat ค้างคาวค่ะเรามาดูนะคะคำสั่งนะคะนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพหนูใช่ไหมคะนักเรียนภาพที่สองคือภาพแมวนะคะส่วนภาพที่สามคือภาพค้างคาวค่ะเรามาดูทางด้านตัวหนังสือนะคะมีคำว่า BAT bat นะคะคำที่สอง RAT lat นะคะส่วนคำที่สามคือ CAT cat ค่ะคราวนี้เรามาโยงคำสั่งนะคะเขาบอกให้นักเรียนโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือภาพแรกคือภาพหนูใช่ไหมคะหนูภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะนักเรียน R A T และหนูใช่ไหมคะนักเรียนโยงเลยค่ะคำที่สองคือแมวใช่ไหมคะแมวภาษาอังกฤษอ่านว่า C A T cat แมวค่ะนักเรียนโยงตามครูเล็กเลยนะคะค่ะส่วนภาพสุดท้ายนะคะค้างคาวค้างคาวภาษาอังกฤษอ่านว่า B A T bat ค้างคาวนะคะค่ะวันนี้คุณครูเล็กก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ